วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำคุกกี้เนยมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคุกกี้เนยแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำคุกกี้เนยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงนมผงผงฟูเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่เคล้าไว้พอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมคุกกี้ลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายพักจนช็อกโกแลตทรงตัวจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของคุกกี้เนยสูตรนี้จะทำให้คุกกี้มีรูปทรงสวยงามและเนื้อคุกกี้ไม่ร่วนเพราะการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลจะช่วยประหยัดเวลาในการตีส่วนผสมกว่าการใช้น้ำตาลทรายปกติเพราะถ้าตีส่วนผสมนานเกินไปจะทำให้คุกกี้มีเนื้อร่วนและรูปทรงไม่สวยงามคุกกี้เนยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้30ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่111บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละเท่ากับ4บาทค่ะ